กัจจีสปอตเทดอันนี้ให้กูชวนมั่วหรือว่าไม่ยังแบบไปนั่นอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวคือถ้าชวนมั่วตอนนี้กูจะทักไปหาทุกคนที่อยู่ในเฟซกูแล้วกูเอาใครก็ได้ที่ข้างบนสุดอะแทนมึงไม่เติมจริงเหรออ่ะแล้วพี่แบงค์ไม่ตอบเหรอไหนพี่แบงค์ไม่ตอบไม่มีใครตอบเลยพี่ไม่มีใครตอบเลยเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วแม่ก่อนคนแรกเลยแม่โหลดกูดักมาเล่นหน่อยชวนมั่วแล้วทำไมเฟซเธอมันบ่อยจังวะใช่เปิดทำไมเขาเล่นแบบเราเป็นคนเดียวพึ่งกูนี่เจ้าของวงฟีเวอร์ชวนมาด้วยเฮียชวนมั่วอะไรสัตว์ชวนเจนนี่มาว่าชวนเจนนี่มาชวนเจนนี่มาด้วยป่ะเอาให้หมดไอ้เฮียเอาให้หมดพีอาร์อันนี้ที่เราเชิญดาบเอาดาบหน้านี่คือนี่เพื่อคอนเทนต์ป่ะเดี๋ยวนี้ไอ้เหี้ย Avenger Assemble สัตว์ใครก็ได้ตอนเนี้ยไม่สนไม่ตามไม่หมดไปอยู่เคาะบ้านนู้นบ้านนี้เอาหมดอะก่อนหน้านี้เราเจอใครแล้วบอกว่าแบบเดี๋ยวว่างๆโอกาสมาเล่นเกมด้วยกันวะมาเจอใครลูกพยายามนึกก่อนมันผมมีทำงานกับใครวะแล้วทำงานกับใครถ้าคนแล้วบอกว่าดีใจมากที่จะเจอไว้ว่ามีโอกาสเล่นเกมด้วยกันอยากให้กูนึกออกไอ้สัมโดงแน่ใช่วะเฮ้ยไอ้เชี่ยนารุตพี่ปอมนารุตหยุดเล่นเกมที่พี่เล่นซันนี่ใช่ซันนี่ขอบคุณมากนารุตอีกเช่นเดียวกันพี่ซันนี่ผมจำไอ้ซันนี่เฮลเกตซันเล่นกูสเชิญทุกคนเชิญทุกคนจริงๆตอนนี้แบบ10เมสเสจข้างบนผูกของผมเป็นแบบเล่นกูดักมั้ยฮะเฮ้ยสันมาพี่สันมาเอาไว้ด่าพี่กิฟฟี่สันมาเดี๋ยวผมส่งอันนี้ไปเอาว่าเริ่มมาแล้วใครก็ไม่รู้ที่ชวนไปในเฟซเริ่มมากันแล้วเฮ้ยไอ้อัพก็มาด้วยพี่โดนฝ่ายเรียนเลยสัตว์ผมส่งลิงก์ให้อัพก่อนมาสวัสดีครับผมมาแล้วสันมาแล้วเดี๋ยวเลยซันเดี๋ยวเลยไอ้โค้ชอยู่ในห้องส่งโค้ชนะซันได้ครับเล่นอะไรครับไมค์ครับเหรอกูได้ไอ้เดี๋ยวกูเดี๋ยวก็ล่อว่าไอใหญ่มากๆอ่ะแต่ละคนเอาอยู่อันนี้คือทุกคนก็คือโดนชวนกระทันหันหมดเลยใช่ไหมครับใช่ยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับผมชื่อซันนี่ครับยินดีที่รู้จักครับก็โดนเหมือนกันครับเป็นหนึ่งในผู้ที่ต้องถูกคัดเลือกบ้าละขอมันก็อย่างนี้แหละมาแล้วคนได้ใช้แชทไหนทุกคนเลยไอ้ทากุสไปเติมเงินแล้วซื้อส้มโขอย่างเที่ยเลยไอ้เหี้ยชุดแบบอีแมมไม่สัตว์เลยอีแมมไอ้เหี้ยชุดอีแมมเท่สัตว์มาเดินแล้วผมกำลังนั่งอยู่เลยอ่ะเกรวี่กูสไอ้เหี้ยเก็บเงินอีกแล้วไม่นะเที่ยวเป็นที่ร้ายประโยชน์ที่สุดเลยได้ก็ทำเควสโง่ๆอ๋อสวัสดีครับกูไม่ชอบเลยกูไม่ชอบเวลาอยู่ใกล้มึงเลยนะเอาจริงๆอ่ะพี่สวัสดีค่ะเฮ้ยมันระยะมันใกล้มากโอ้ทำไมได้ไปเปลี่ยนชื่อได้เป็นเพลเยอร์อยู่ใกล้ผมด้วยนั่นคือรหัสของชั้นอาบ้าอาราของชั้นคือ3727นั่นคือชื่อในวงการและจะเป็นตลอดไปโอ้ได้สิ yes sir always อะไรพี่อยู่ด้วยกันเอาง่ายนะแค่ไปกินพูดอย่างนี้ก็รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วพี่มองไม่เห็นใครเลยนะกูเป็นคนจริงแน่นอนกูเชื่อใจมันครั้งสุดท้ายของชีวิตอะเอางี้นะกูเชื่อใจมันคนเยอะแล้วคนเยอะแล้วขึ้นเร็วขึ้นมาไหนไอ้เฉยเฮ้ยกูว่าตายในที่ปิดแน่เลยสัตว์ไอ้อ้ํายังไงกูคงไม่รอดแล้วนะเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวมีคนเดี๋ยวนะไม่ใช่ใช่ไหมแต่กิ๊บมันคือเศษเลือดเป็นเอฟเฟกต์ของเกมหรือว่าอะไรวะผมมีเควสในนี้ด้วยคืออะไรอ่ะเควสในนี้คืออะไรอ่ะให้ทำอะไรเฮ้ยใช่ลูก What the shit เราสอนกับมันกลับไม่ได้ด้วยเฮ้ยไอ้เชี่ยมันทับคนตายเว้ยพี่ไม่มันทับคนตายเว้ยผมรู้แล้วพี่เกมมันทับคนตายเว้ยคือมันมีคนยืนรออยู่ที่แพลตฟอร์มใช่ป่ะแล้วพี่ขับมามันทับเว้ยแต่กิ๊บเป็นสีขาวนั่นโอ้ยตายพี่ตายจริงๆตายจริงๆแล้วใครตายอ่ะพี่รอยกูไม่รู้ไอ้เหี้ยเฮ้ยไหนๆก็ทําไปตรงนั้นพี่กิ๊บแล้วกันไอ้เหี้ยรู้ว่ารอยเลือดเอฟเฟคไอ้สัตว์มันรอยอุ้ยมันเร็วจังวะดูตรงนั้นพอดีไอ้เหี้ย
10,000ชนะผมว่าผมได้ที่10,000ไปโอ้ my god แล้วตะกี้นี้คือมีคนตายโดนลิฟทับโดนลิฟทับ2คนเลยพี่ไม่รู้ใครพี่ไม่รู้ว่าลิฟทับได้ไม่ฝั่งนู้นไปยังไงอะฝั่งนู้นไปยังไงผมไปไม่เป็นมันเป็นลิฟที่โดนลิฟทับตายกับพี่หัวก็ตอนแรกก็นึกว่าเลือดอะเป็นฉากในเกมเว้ยลิฟมันอยู่ตรงไหนอะอยู่ข้างล่างบอกแล้วว่ากูเห็นคนแบบร่างมืดมากจริงอ่ะเออน่าจะเป็นBird Watcher Goose you can see through a wall อ๋อมองเห็นนอกกระจกได้โหมันมืดจริงแต่จริงๆผมก็โอเคนะก็ไม่ได้ยากมากตอนอมองกูสก็เล่นกันประมาณนี้อันนี้คือกดใช้ไงวะสเปซว่ายังไงล่ะฮีฮีแมนว่ายังไงฮีฮีแมนแล้วต้องการอะไรอ่ะสวัสดีครับท่านอีกมึงที่ว่ามา1 2 3 4กันเข้าพื้นที่ดีใจที่ได้เจออีกครั้งนะรหัส1 2 3 4ผมกูรหัสอะไรนะบอกทีดิเพราะมองเห็นชื่อตัวเอง372เขาโลเพใช่ไหมแต่เราโลว่าสวัสดีคือตุ่นปลาเป็ดแท้ตุ่นเฮ้ยอะไรวะได้ยินหรือเปล่าเปลี่ยนวิสัยทัศน์เรามองไม่เห็นวิสัยทัศน์มองไม่เห็นตอบด้วยเคียงงานครับท่านอ้าวเรากำลังไปครับท่านเดี๋ยวผมปกป้องท่านเองกูไม่จะไว้ใจเลยทั้งคู่ไอ้เหี้ยอันต่อไปเหรออ๋ออันต่อไปเข้าใจแล้วอย่างนี้นี่ครับมันทำยังไงอ่ะเอาเฮ้ยแตกแตกคู่เลยไอ้เหี้ยไอ้ยีนันไอ้สมุนโตนะไอ้โหไอ้เหี้ยยกข้างกูเลยสัตว์ไม่มองอ่ะถามเควสอยู่อะไรกันน่ะไอ้ยิงแล้วไม่รู้เมื่อกี้ต้องสองคนเลยอยู่ตรงนี้โอ้ยเมื่อกี้ป้าเมื่อกี้ผมอยู่กับไอ้ฟาวคอนไอ้เฝ้าคอนด้วยเมื่อกี้ผมอยู่กับอาร์ตกับพี่อาร์ตกับไอ้อีว่านกับใครวะใช่ใช่ชื่อกูต้องมีอีป่ะเอาง่ายนะพี่กีบอะบัวแล้วบัวแล้วเดี๋ยวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกดโหวตโหวตกันแบบไม่พูดเหี้ยไม่ได้เจอศพคนไหนก็ยังไม่บอกพี่ผมไม่บอกตายแล้วขวาอยู่ในห้องขวาพี่บอกตายแล้วห้องขวาพี่ยังไม่ได้ไปเลยศพเดียวเหรอศพเดียวอ้าวอันนี้คือโหวตแล้วเหรอโหวตเสร็จแล้วไม่ไม่ได้เปิดแล้วพี่บอกปิดโหวตไปด้วยเอาละอะไรมึงร้องอะไรมึงร้องมึงร้องให้จบไปทันมึงร้องแล้วมึงร้องให้จบผมกำลังเจอการเป็นผีอยู่กำลังเดินไปอ้าวคนตอแหลเกมนี้เป็นเกมคนตอแหลจริงด้วยน้องเอ้ยเสียใจด้วยนะตายเหรอตายมีใครย้ำตายเหรอมีคนต้อนรับวะตรุดุมตุ้มไอ้เหี้ยโอ้ยสัตว์อย่าทิ้มไอ้เหี้ยพี่มึงบอกว่าป้าโดนพี่หมื่นกัน3คนเลยอ่ะโดนกัน3คนไอ้หมื่นแม่งไอ้เหี้ยพี่หมื่นไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยเลยสัตว์เอ้ยไอ้เหี้ยเจอศพตรงไหนตายบนพี่หมื่นนี่เขาเหลี่ยมใช้ได้แล้วเกมคนเฮ้ยปกติมันไม่ขนาดนี้ปกติมันจับแต่ง่ายแต่เลยตานี้มันอยู่มันเอาเรื่องเฉยเลยวัยหมื่นเนี่ยธรรมดาคนเยอะแล้วเพิกเหลี่ยมเชี่ยเพิกเหลี่ยมจัดเหรอแบบคนมากกว่า4คนแล้วแบบว่าไม่นี่เหลี่ยมเฮ้ยอะไรอ้าวโดนอีกแล้วใครตามไปกดหลังเขาให้ใครมีคนแตกอยู่ด้านล่างอ่ะมีคนแตกอยู่ไอ้นี่เคยหมื่นใครอีกไหมเนี่ยวิญญาณน้องใหม่ก็จะใช่น้องใหม่ครับสวัสดีครับตายสวัสดีครับพี่แม่โดนใครฆ่าพี่โดนใครฆ่าไอ้เหี้ยหมื่นมันฆ่า4คนเลยไอ้เหี้ยโคตรเอาเลยแค่พิมพ์ตายเพิ่มไอ้เหี้ยหมื่นไอ้เหี้ยหมื่นมันฆ่าหมดแบบมันฆ่าเหี่ยวจริงว่ะมันเฟลคอนจริงว่ะเดี๋ยวนะเหี้ยจะอยู่ตรงไหนบ้างทำไมพี่อยู่ด้านขวาครับถึงกดน่ะงั้นเราศพตรงไหนอะครับไม่มีศพอันนี้เขากดปุ่มไม่มีศพไม่มีศพมีคนพี่หมื่นอยู่ฝั่งขวาล่างใช่ไหมพี่ไม่เหมือนน่าสงสัยเนี่ยอยู่ฝั่งขวาคนเดียวโดนแล้วโดนแล้วนะพี่โหสงสัยตรงผมโจมตีบ่อยเกินจะอยู่คนหมูก็แต่ที่เขาอยู่ด้วยกันแล้วพี่อยู่กับแทนเพิ่งไปฆ่าคนมาล่ะสิประเด็นน่ะคือตรงนั้นมีศพพอดีเลยครับพี่โหก็ฆาตกรรม4ปลั๊กไปแล้วนะครับอย่าได้ตะกี้ใช่ผมอย่างนั้นนะครับคือพี่อยากจะบอกว่าพี่เป็นนักสืบเอ้ยพี่เป็นหานักสืบแล้วพี่สืบแทนไปแล้วแทนไม่ได้ฆ่าใครแล้วแทนเป็นแมคานิกอ่ะแล้วถ้าสมมุติว่าฝั่งนู้นอยู่ด้วยกันหมดอ่ะมันก็ต้องหมื่นป่ะ
แล้วมันมีคนตายโดยที่ไม่มีใครเห็นเอาว่ะเอาว่ะพี่บวกได้ตำแหน่งที่เหมาะกับตัวเองด้วยพี่ถึงต้องไปตรวจในแทนอ่ะก็ตอนนั้นพี่ไม่รู้จะตรวจใครแล้วอ่ะพี่คิดว่าเจอใครก็ตรวจเลยเพราะว่ามันมีโอกาสโดนฆ่าแล้วแต่มันไม่โดนอะไรที่สำคัญมากเลยนะพี่เป็นว่ะใช่เหรอตายโอ้อันนี้คือโดนถักกุ๊ดหลอกอีกรอบแล้วบอกเลยแสดงว่าถักกุ๊ดเป็นใหญ่หมื่นจำคำพี่ไว้นะไปใครตายวะพี่บวกตายพี่บวกตายไอ้เหี้ยไอ้เชยพี่บวกพูดถูกหมดแล้วพี่บวกไอ้หมื่นกับกิฟใช่ป่ะไอ้หมื่นกับกิฟไม่หมื่นพี่กิฟมันโดโด้พี่มันแค่แบบปั่นมั่วๆเฉยพี่อ๋อไอ้หมื่นมันเล่นพี่บวกพี่น้องใหม่มาดีครับสวัสดีครับพี่คนแรกนะไอ้ย่าพี่ตะเกียบผมนั่งดูพี่โดมโอ้สบายแล้วพี่หมื่นแล้วไอพี่บวกมันมีข้อบางอย่างเป๊ะเลยรอดแล้วไอหมื่นโดนแน่ไอสัตว์เอ้ยมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้ยังไงวะตามไปกดหลังคอพี่บวกแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยเอ๊ะแต่ใครไม่เจอหรือเปล่านะถึงแบบว่ารีบขนาดเนี้ยแปลกหรือเปล่ากระจุกใช่พี่กิ๊ฟมันจะโดโดแต่มันโดโดพลาดดิเอาง่ายนะปวดพี่กิ๊ฟก่อนเฮ้ยเอาวะไม่ใช่พี่กิ๊ฟพบพี่กิ๊ฟอยู่เกือบตลอดแทบไม่มีทางได้ฆ่าเลยทำพี่กิ๊ฟหมดแล้วหรือเปล่าไม่ใช่แบบก่อนนั้นยังเหลือไม่น้อยพี่แต่ว่าสงสัยพี่กิ๊ฟไปกดสกิปก่อนได้กดสกิปก่อนนะไม่ใช่พี่กิ๊ฟกูอยู่กับพี่กิ๊ฟตลอดไม่ใช่พี่สกิปแต่ถ้าเกิดอายุตลอดนี่น่าสงสัยมากเลยเอาความมั่นใจนี้มันจากไหนเลยไอ้หมื่นมันจู่โจมไอ้เหี้ยมันหมื่นมันจู่โจมแบบสิบทิศเลยว่ะมันเป็นเหี่ยวแล้วมันจู่โจมเอฟวีทิศอะไอ้แทนแล้วการเริ่มไม่ปกติขึ้นเรื่อยๆแล้วทำไมทุกคนไม่สงสัยไอ้ที่เหมือนเลยว่าไอ้เหี้ยไม่เข้าใจเลยไอ้หมื่นเขาใสมากเลยเหรอครับเขาเป็นคนดีเหรอครับว่าไอ้หมื่นไอ้หมื่นมันเล่นบทมันเข้าสู้อะเดทุกคนคิดว่ามันมันไม่คิดว่ามันฆาตกรที่โหดร้ายนี่โนเซนต์มากเลยนะเขาเด็ดหัวผมคนแรกได้ซ้ำเขาไม่เดี๋ยวผมไปตามไปกดหลังเขาก่อนปวดเส้นประสาทหลังคอแล้วปวดแค่หรือเกินไอ้หมื่นพี่ไอ้ชัวไอ้ฆาตกรโลกจิตไอ้ไฟมันน่าจะแตะเกือบหมดแล้วนะพี่แต่มันเหลืออยู่น้อยมากอะไรไฟมันแบบแตะนิดเดียวก็เสร็จแล้วอ่ะคือไอ้หมื่นก็จะฆ่าไอ้ไฟก็จะไออ่าเฮือไอ้ไฟแตะไอ้ไฟแตะครบกูว่าแล้วพอชนะไอ้ว่านเป็นกับปั๊กโอ้โหกูว่าแล้วโอ้โหไอ้ว่ามันเป็นโปรเฟสชั่นอลก็ว่าทำไมหาศพไม่เจอเลยกูยังไม่ได้ฆ่าเลยไหมไอ้หมื่นมันฆ่าคนเดียวเว้ยไอ้เหี้ยแบบอยู่กันเป็นกลุ่มเอาง่ายพี่เป็นไอ้นกโง่ใช่ไหมพี่ปักใช่พี่เป็นโดโดไอ้เหี้ยผมว่าเลยพี่กิ๊ฟตายเลยทำไมยังบอกให้ฆ่าวะพี่ผมโง่เลยเกือบโดนแล้วพี่กิ๊ฟแม่งเชอริฟยันเคฟูฟูฟมึงโดนกูแน่มึงโดนกูแน่กูบอกเลยนะไอ้ครับอย่าไม่เอาแล้วมึงไม่เอาแล้วกูสาบานอะไรพี่อะไรพี่บวงกูรู้ว่าใครกูรู้ว่าใครแล้วพี่บวงไม่คนปั่นนี่มือสวัสดีครับไม่พี่บวกแม่งคือแบบว่าแบบฉันไปหลอกพี่บวกมาไว้ว่าฉันจะฆ่าพี่บวกเว้ยแล้วแม่งเดินผ่านหีเมนอะแล้วพี่หีเมนแม่งก็ฆ่าพี่บวกเลยเว้ยนั่นแหละเดี๋ยวก่อนตอนนั้นแหละเดี๋ยวก่อนไอ้เชี่ยแม่งโคตรเก่งเดี๋ยวก่อนใช่เหรอใจเย็นผมว่าไอ้ไหนไอ้ฆาตกรคือเอาไงดีวะคือไอ้หมื่นมันวิ่งมาแบบทุเรศเลยไอ้หมื่นมันวิ่งไล่พี่บวกทุเรศเลยไม่มีใครแบบไปก่อนแล้วกันกลัวคือไปไปก่อนมึงไปเอางี้นะเอางี้นะไอ้หมื่นไปก่อนบวชใครไอ้หมื่นพี่บวชไอ้หมื่นเอาไอ้หมื่นก่อนเอาไอ้หมื่นก่อนเลยไม่มีใครเห็นการตาดันครับเฮ้ยโอ้โหสูสีมันเป็นเล่นไปโอ้โหใจเย็นเฮ้ยบวชอีแมนค่ะไม่มีใครเชื่อใจพี่ไก่เลยอะนี่ผมว่าผมต้องเอาปืนไปยิงไอ้สันวะเชี่ยพอแบบปิดเนี่ยมันก็เริ่มแบบน่ากลัวขึ้นมาพอแบบว่าปิดระยะไมค์แล้วก็แบบไอ้นี่เฮ้ยสันกับมือผมอันนั้นๆๆบรรดาใจอันนั้นไอ้เหี้ยเชี่ยผมโอ้เฮ้ย
ตรงไหนตรงไหนอ่ะแล้วว่าใครคนแดงอ่ะไม่รู้วิจิวิจิตอนวิจิไปตรงไหนวิจิวิจิลันเต้โดโดแคนาเดียนเชอร์รีฟงั้นกูคอนเฟิร์มว่าสุดท้ายหรือขวากูคอนเฟิร์มพี่แพงให้พี่แพงกูไม่แล้วกูคอนเฟิร์มพี่อาร์ตอยู่วิจิลันเต้เชอร์รีฟโดโดแคนาเดียนพี่แพงทำลูกอยู่ข้างบนแกเป็นฆาตกรหรือเปล่าไม่แกเป็นฆาตกรหรือเปล่าไม่แกเป็นฆาตกรหรือเปล่าถ้ากันเรามายิงกันเองกันแล้วก็พับๆๆคนดีตาย4คนไม่มีฆาตกรเลยสักคนเดียวไม่จะบอกว่าจะบอกทั้ง2ศพเนี้ยมันเป็นไงล่ะมีอะไรที่ลั่นเหรอไม่ทำไม่ทำไม่คือตอนตายมาเสร็จปุ๊บผมรู้เรื่องเลยอ่ะพอเห็นวิจารันเต้เชอร์ลีฟโดโดเป็นยักษ์กระดานเดียนสไปเดอร์มีมาพี่แบบว่าแกช่วยเหลือคนร้ายแกช่วยเหลือคนร้ายแล้วยิงไอ้เหี้ยคนดีฆ่ากันเอง4คนโคตรทุเรศเลยเหี้ยพี่แล้วมึงเป็นตำรวจแล้วมึงไม่สืบหาอะไรเลยวะมึงเป็นคนทิ้งเบาะแสให้กูว่าฮีฮีไอ้เหี้ยเนี่ยกูสืบหาเนี่ยไอ้สัตว์กูสืบในปืนของกูเนี่ยแล้วไปเชื่อไอ้หมื่นเลยนะแล้วเดี๋ยวพี่หมื่นไม่ใช่คนฆ่าหรอผมเห็นกับตาคือเขาแตกต่อหน้าผมแล้วพี่หมื่นเป็นคนฆ่าก็พี่ก็ตะโกนตลอดว่าไอ้หมื่นมันวิ่งใช่ๆพี่แต่บางทีมันก็อาจจะมีนั่นไงเพราะไอ้หมื่นมันพูดให้เราค่อยขวยพี่ไอ้หมื่นพูดให้เราค่อยขวยว่ามันปัดเล่นแล้วแบบว่ามันเห็นฮีแมนคนฆ่าผมทำไมวะโอ้พี่ผมเด็กดีจะตายเล่นยังไม่เป็นเลยมาถึงก็เป็นไงล่ะรีเฟล็กซ์เอาชั่วโมงโทษทีสัตว์ไอ้เหี้ยกูไม่ได้ตั้งใจคือสวนยิงไปเลยคือกูแค่คิดว่าไม่ได้ตายได้ยังไงวะคือตอนแรกอ่ะกูแค่คิดว่าเดี๋ยวจะเดินไปหามึงใช่ป่ะแล้วกูจะถามมึงว่าเฮ้ยซันได้ฆ่าคนหรือเปล่าโคตรชอบเลยวะไอ้เหี้ยแม่งนัวดีวะไอ้เหี้ยผมเอาจริงนะผมโคตรชอบไอ้เหี้ยโลวิจิลันเต้กับไอ้เหี้ยเชอริฟอะไรอยู่ด้วยกันเลยไอ้เหี้ยสมมติว่าตานี้วิจิลันเต้กับเชอริฟมันไม่ได้ยิงแบบกันมั่วนะปัดตะข้อตะกอนเล่นไม่ได้แล้วอะใครเป็นคนยิงวะยิงมั่วไงกูไหนมายิงฮีแมนอ่ะกูไอ้เหี้ยก้อยหมื่นมันโบยฮีแมนมันสั่งเสียไว้อ่ะไอ้ปืนเครดิตไม่มีอยู่แล้วเฮียผมขอโทษพี่คนแต่คือจริงแล้วเอางี้ปืนมันลั่นพี่ผมแม่งวิ่งไล่ฆ่าพี่เนี่ยขวาล่างอ่ะคือแต่พี่ลองคิดดิถ้าสมมติว่าแบบมันเป็นตามที่ไอ้หมื่นพูดจริงอ่ะฮี้แมงก็จะเป็นคนอันตรายไงพี่เนี่ยเหรอแล้วผมก็เลยเดินไปหาไอ้สารเนี่ยแล้วจะไปเชื่อเขาอีกแล้วเฮียคือจะรอดหรือล่ะไอ้เฮียแล้วตอนแรกอะผมอะจะบอกว่าผมพูดกับตัวเองเว้ยพูดกับช่องแชทว่าเดี๋ยวผมเจอซันนี่ผมจะถามกันว่าเฮ้ยซันเป็นฆาตกรหรือเปล่าแล้วพอเจอผมตกใจอุ้ยซันแล้วก็กดสเปซดิปุ๊บเพราะว่าถ้าสมมุติถ้าเกิดเป็นฆาตกรจริงแล้วผมกดช้ากว่าเพื่อตายไงพี่รีเฟกอะโทษทีปืนพี่มันลั่นแล้วไอ้เหี้ยยังไม่ได้อุตส่าห์กัดฟันกลับไปแล้วว่าจะถามแน่นอนมอร์ฟิงดักมาแล้วว่ะแอสซาซิเนตเต็ดเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าใครเป็นมิมิกด้วยเป็นกีเทอร์โบกับไอ้หมื่นโอ้โหไอ้หมื่นเป็นฆาตกรของจริงเป็นไรอะไรอะไรเป็นไรไม่บอกถ้าสมมติว่าแอสซีกูก็ตายดีเหี้ยไม่ใช่พี่ปัดรูปยายหรอไม่ยายพี่เขาไม่ค่อยมั่นใจเลยว่ะไฟไม่ค่อยมั่นใจเลยว่ากูทำเควสอะไรเหี้ยไม่อะไรมีใครอยู่ครับไม่เดินทำไมเดี๋ยวกูจะไปเดินประกบสักคนกูเป็นคาเดียนถ้ากูตายเดี๋ยวไอ้นี่ก็คือถ้าสมมติว่ามึงตายก็คือเป็นไอ้นี่ใช่ไหมเฮ้ยไอ้เชี่ยไอ้พี่กิฟต์ไม่ทำอะไรมึงได้ยินอะไรไปทำลอกมาไอ้เชี่ยพี่กิฟต์ทำลอกมาดูดิพี่กิฟต์พูดอะไรทำลอกมาทำลอกมาพี่กิฟต์พูดพี่กิฟต์ได้ยินอะไรบ้างทำลอกอะไรทำลอกมาไม่ได้ยินอะไรเลยไม่พูดเลยไอ้เชี่ยพี่กิฟต์โกหกพี่กิฟต์เป็นผีแน่เลยไอ้กูไม่รู้กูคืออะไรกันเชี่ยเอ้ยมึงใกล้กันมากก็ไม่ได้แพร่เชื้อเออนี่เขี้ยมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่เชื่อพี่เจมันนี่แอลชิปนี่คืออะไรผมทำอะไรแอสซินดักนี่คือมันแบบรู้โลแคดเดียนใช่ป่ะเรารู้ขอยไฟนี่ใช่ป่ะเรารู้โลขอยไฟเราดูหมอแย่จังเลยแอลชิปนี่คืออะไรครับผมแอบในนี่อ่ะโลว่าไงพี่ว่าไงพี่มีภารกิจต้องทำว่าที่ผมจะไปกับพี่เอง
ภารกิจต้องทำแต่พี่ไม่ใช่ฆาตกรอ่าฮะแล้วพี่ภารกิจอะไรพี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยคนดีไม่ใช่คนดีแน่นอนให้คนดีมันกดมันกดยังไงฮะผมต้องกดตอนนี้เนี่ยพี่บวงว่างก็ต้องตาบอกเลยพี่บวงไอ้ไฟกูเสียใจวะผมรู้สึกมีคนตายผมเลยกดก่อนเอ้าไอ้ไฟกูแต่มันไม่สืบหาต้นไอ้ไฟกูเสียใจจริงวะไม่เพราะว่าไม่เพราะมันเงียบไงมันถ้าเกิดเดินคนเดียวมันตายเอ้าเฮ้ยเอ้าพี่กิ๊ฟเนี่ยไอ้สัตว์มึงอย่าโบยกูใช่ไหมพี่กิ๊ฟฟังมึงอย่าโบยกูมึงอย่าโบยกูมันมีสองคนมึงอย่าโบยกูตลอดเวลาเขาซุบซิบไอ้กูแค่บอกว่ามันมีสองคนที่ซุบซิบกันตลอดไม่ใช่มันแอบฟังอยู่มึงรู้ใช่ไหมว่าโรยไฟเป็นอะไรก่อนเลยเอางี้มึงถามพี่กิ๊ฟเทอร์โบไปที่ไหนเลยครับมึงอยู่ฝ่ายเดียวกับกูไอ้แล้วหมายถึงว่าพี่แพรได้ยินไอ้นายจะหมายเป็นพูดป่ะผมไม่ได้ยินนะเว้ยใช่ได้ยินเหมือนกันนายอยู่กับพี่นะนายอยู่กับพี่ไม่ใช่พี่มันก่อนหน้าที่พี่จะเจอผมอีกพี่คือตอนแรกอ่ะไอ้ไฟอ่ะมันเดินมาเจอผมเว้ยแล้วมันบอกโลของมันใช่ป่ะแล้วมันก็เดินมากับผมแล้วพี่กิ๊ฟมันอยู่ข้างๆผมเลยแล้วมันก็มียืนมาแอบดูด้วยแล้วไอ้ไฟมันก็เลยวิ่งไปจี้พี่กิ๊ฟตะเกียบแล้วผมก็วิ่งออกมาตอนที่คนออลรวมๆกันไม่มันเป็นแบบนั้นเปล่ามันเป็นแบบนั้นเปล่ากูถามแค่นี้มันเป็นแบบนั้นเปล่าตะเกียบกูคือกูเห็นมันกูไม่ได้ยินไม่จริงๆไม่ฟังแต่ว่าไม่แน่นอนไอ้ไหนพี่อาร์ตเชื่อผมพี่กิ๊ฟมันเหลี่ยมจัดพี่กิ๊ฟมันเหลี่ยมจัดแน่นอนไม่เหลี่ยมพี่เชื่อพี่กิ๊ฟมันเด็กเหลี่ยมจัดจริงอย่างเพื่อตัวเองแล้วมึงก็มาฆ่าพี่เหรอมึงทำอย่างนี้ดิเหรอไอ้ไหนพี่อย่าเรียกร้องความเสียสงสารอะไรก็เปล่าประโยชน์พี่เพื่อนอุตส่าห์ไว้ใจมึงบอกโบรแต่ว่ามึงก็ยังฆ่าเขาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอ้าไอ้เชี่ยไอ้นายเป็นฆาตกรเอางี้นะผมรู้แล้วว่าไอ้หมื่นเป็นมีไอ้หมื่นเป็นมีมิก definitely เลยผมแค่ต้องไปทำควีสแล้วก็รอกูเสียใจไฟกูเสียใจมากจริงเว้ยมากเลยกูรู้ว่ามึงเชื่อใจกูนะเว้ยแต่กูเสียใจมากจริงตามล่าหาหนูคนเหลี่ยมอยู่ไหนหาใครหาหนูเหรอหาหนูสันพี่ขอโทษสันแต่เนื้อเองมันโคตรนุ่มเลยวะเนื้อเองมันโคตรดิ่งดังอ่ะใจอ่ะใครอยู่ไหมคะจ้าว่าไงโอขอสันก็ดีเลยนะครับสถานการณ์อันตรายมากมีศพครับมีศพเดี๋ยวนะคือคุณอาร์ตเป็นร่างทรงนะครับสามารถเห็นศพได้ครับใช่ครับเห็นศพครับแล้วตอนเนี้ยผมก็แล้วนางว่านก็บอกว่านางว่านเป็นเมคานิกเฮ้ยอะไรอ่ะบ้านไม่สอนเหรอเหี้ยว่าอย่าบอกโลบนโต๊ะไอ้โง่เอ้ยมึงทำอะไรของมึงเนี่ยไอ้เหี้ยกินข้าวว่านปากกูบอกเลยนะว่านี่มันเป็นเหี้ยที่โง่สัสๆแล้วมันอันตรายแบบสุดๆแล้วอะเดี๋ยวอธิบายหน่อยดิมันคือโลอะไรทำไมมันยิงไม่มันคือแอสซัสซินพี่บนโต๊ะไม่ใช่ผมจริงบนโต๊ะเนี้ยมีแอสซัสซินอยู่พี่ถ้าแอสซัสซินน่ะมันรู้โลของใครอย่างตะเกียบมันรู้โลของพี่แล้วเว้ยว่าพี่อ่ะเป็นไอ้นี่ตาหน้าพี่ตายแน่แต่มันยิงได้2ครั้งมั้งเท่ากับว่ามันเย็บแค่มึงมันเลวไอ้ที่มันพี่กิ๊ฟบอกแล้วว่ามันเป็นโลใครเชื่อพี่กิ๊ฟเลยทำไมวะมันเป็นนั่งเว้ยแต่ว่าทุกคนเอางี้นะพี่กิ๊ฟขอบคุณมากพี่กิ๊ฟขอบคุณมากพี่ขอบคุณที่เป็นบันไดผมเหยียบนะพี่น่าเสียดายจริงผมเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการตายของเพื่อนรักแต่ว่าขอบคุณที่พี่มารับบาปแทนแล้วกันไม่ไอ้นายไอ้ไม้ไอ้ไม้ก่อนกูก็บอกโลงี้ไก่พี่ไม่แต่คือไม่แต่ว่ามันมีแค่เราอยู่งั้นแค่ไอ้นี่ไงถ้าไม่ใช่พี่ก็ต้องโหวตไอ้นายแบบเต็มข้ออะไรไงพี่ต้องดิเฟนต์ไอ้นี่ทุกคนแบบทุกคน
เอางี้ไนท์ไฟไอ้ไฟรู้ไว้ว่าพี่ไนท์เป็นแน่ๆแล้วผมเป็นฟาวคอนผมมีลูกโม่อยู่ในมือแล้วผมรู้ว่าพวกปีศาจทั้งหลายเจ้าอยู่ด้านนอกเดินไปนอกบ้านกันจะควักลูกโม่จะสวนแล้วปีศาจคุยโดนก่อนเลยไปแล้วไอ้เหี้ยไอ้สัตว์น่ะมันโคตรปั่นเลยไอ้สัตว์มันเดินสวนผมแล้วบอกว่าอ้าวเราคนร้ายอยู่ไหนเดี๋ยวมึงเจอตัวขังอันนี้มันเป็นอะไรเหรอคะทำไมมันแบบว่ามันยิงโต๊ะได้เหรอคะอ๋ออันนี้ถ้าฆ่าได้แบบนี้หรือเปล่าหีทะโมเดินมาจะซิบข้างของกูอย่างเงี้ยแล้วกูว่าตายเลยไอ้เหี้ยเออพี่บวกมากกว่าเว้ยฉันเป็นมิมิกเกมเมื่อกี้โคตรเหี้ยเลยไอ้หมื่นมันเป็นมิมิกเอาเลยป่ะเออใช่นี่มันเป็นผีไอ้หมื่นเป็นมิมิกใช่พี่ฆ่าเลยเดี๋ยวดูทางให้เออมันเป็นพี่บิ๊กแต่มันบอกเจนนี่ว่าฆ่าพี่เลยเดี๋ยวดูทางให้เจนนี่มันฆ่าพี่เมื่อกี้เมื่อกี้หนูถามใครไม่รู้ว่าถามใครหนูถามใครไม่รู้ว่าซื้อใจที่ทะโมไงฉันพยายามซื้อใจไปเรื่อยว่าใครเป็นฆาตกรมันก็ซื้อรอบเดียวแล้วมันก็โหวตได้เลยไงเลยก็ซื้อไปเรื่อยๆก่อนเมาโอ้โหรู้แล้วทอยแพ้ไอ้เหี้ยเชื่อเครดิตเอาไอ้เชื่อเครดิตรู้สึกลบไปไอ้มันเป็นแค่ตาเดียวเว้ยตาอื่นมันจะไม่มีแบบนี้นอนจริงๆไอ้ชินายไอ้พี่บอกว่าใช้อำนาจถูกวิธีโคตรเลยว่ะไม่โคตรอันตรายเลยไอ้เหี้ยมึงโบยมึงเอางี้ว่ะมึงโบยผิดคนนะมึงรู้ว่ามีคนยิงกันแล้วอ่ะแล้วมึงยังโบยอีกแสดงว่าเขาก็จะรู้ไม่ใช่ผีทันทีมึงแบบมึงพลาดมากอ่ะเหี้ยเลยคือแบบผีอ่ะมันจะมีอยู่2คนใช่ป่ะผีมีอยู่2คนถ้าเกิน1คนแสดงว่าเป็นมีมิกแล้วการที่มึงโบยผีอ่ะแบบมึงบอกว่าผีเป็นผีอ่ะแสดงว่ามึงไม่ใช่ผีไงมึงก็โดนกูเป่าหัวแบบคมๆในสัตว์โคตรไอ้เหี้ยทำไมใครเสียใจอยู่อุตส่าห์รู้ความจริงแล้วรู้ความจริงแล้วพี่ไนท์เป็นโอ้โหช้าไปหน่อยนะซันควักปืนช้าหน่อยคือจริงๆแล้วพี่ก็คิดเหมือนเราเว้ยพี่จะเข้าไปคุยกับเราก่อนแต่พี่แต่เหมือนเดิมอ่ะพี่จะไม่ทันได้พูดแต่ว่ามือมันก็ไปซะแล้ว